าเปลี่ยนเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกแล้วการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทำไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระนิพพานว่ามักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระขี้เกียจขี้คร้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตกุฎีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังนะเราก็เอามาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ขี้เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธุระวิปัสสนาธุระมันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุสาสจึงไม่เว้นเวลาบวชแล้วสอนลูกขมูล
คือร่มไม้ชายป่าชายเขาไปเป็นลำดับลำดาพอกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรอันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายป่นปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็เพราะมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่อ่ะเป็นสำคัญมากอยู่กำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้อุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้ยังไงนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอจึงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเหล่านี้ผมน่ะแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันน่ะถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมียิบยับเหมือนฟ้าแลบส
สติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้ถึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนั่นเราพิจารณาสินั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความก้าวเปลี่ยนถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมว่าธรรมแล้วจะตามตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นนี้เป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงหรือเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นๆเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวนี่เมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละที่นี่ท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคุกคานในเวลาที่เผลอตัวนั้น
เป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นลูกคู่การเป็นเครื่องหนุนมาเดินดำๆจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้นี่เป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังหารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปดูซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความตื่นกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบได้แล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้แหละโดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลสตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียตอนนั้นนั่นแหละแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันปิดจริงๆขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยะอนุขมัตเจตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงซะเองนะคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนานมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเขายิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับเป็นราวถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขันขยันหรือไม่ขยันมันก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยล่าเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่ประพฤติปฏิบัติมาและเป็นระยะระยะระยะเรื่องความรู้สึก
ในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำนาและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าทำมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นะสัจธรรมฝังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่เนี่ยนี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ตัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็กล้าขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นครังของกิเลสกับใจที่เป็นครังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นครังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นครังแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นทีเดียวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรและทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของสังขารมันคิดสัญญาความหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงให้พึงระมัดระวังแล้วอย่าเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นอยู่ในตัวของเราเองมากภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกลางตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจ
จิตใจมันไปยุ่งเขาขอต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขายุ่งกับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วถึงนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไประงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอบแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทำให้ลืมตัวทั้งมันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทัยในทางจงตรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งนั้นนะตรงไหนตรงที่เราฆ่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีเขาไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปื่อยประกำมันจนกระดูกก็จะไม่เหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดนะเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุและผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวได้เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนั่นเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แลมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมและไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์น่ะมันฉายไปจากฟิล์มจากแฟมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าน่ะหรือว่าจอว่าแจหรือไปหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมันออกไปจากนี้ไปเป็นรูปคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเทินบ้าอยู่งั้นน่ะดูภาพยนตร์ตัวเองเนี่ยภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจน่ะไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นตอของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสามทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้านขึ้นไปในหัวใจโอ้โหนั่นหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วทีนี้มันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนกับสายภาพยนตร์นั่นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากฟิล์มอยู่นะเรามันไม่ทราบว่าฟิล์มคืออะไรก็คือหัวใจนั่นแหละตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจัดฉากทุกอย่างนั่นเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงน้ำลายก็ลืมกลืนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของโดยสมุทัยจัดเป็นผู้จัดฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านตลาดจะมุ่งต่ออัตถธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติให้เห็นอัตถิทางก็ประเดิมหลักจะพ้นจากคำข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้านนั่นมันออกจากไหนนี่แหละ
ไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิสัตว์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แล้วใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นและสอนพระโพธิสัตว์ว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งและมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวและต้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนะฟังหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนั่นจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจิตร่างนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทรไทยนั่นน่ะมันปรุงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่จะว่าอะไรขั้นท่านเทียบเฉยๆแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดโดยลำดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทรไทยมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนเขาฉายหนังเห็นไหมนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันครับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันและทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นจอมปลวกภายในนี้เอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทรไทยมันออกข้างไหนมันออกจากใจพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการผู้ปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวหรอไม่สงสัยนะตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นตลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่มีแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนกี่โลกธาตุมันจะมากองหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่สติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นชัดแล้ววัตตจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจัดฉากจริงๆนี่พังตัวจัดฉากนี้ลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเลยนะเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยจิบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นที่ว่ากิเลสมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัย
มันเป็นขึ้นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี้แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานสักเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติสิโกบอกประกาศป้างขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังนักปฏิบัติเราแล้วเรารอแล้วแหละเห็นมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมีสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไหนเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากล่าวประเภทใดมีแต่ธรรมล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจแล้วก็เราก็ทราบเป็นนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับโรคกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมุติว่านะจิตมันพ้นจากกิเลสแล้วธรรมะมันเต็มไปด้วยอะไรที่นี่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเหล่านี้ในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะแล้วมีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือแล้วทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏสงสารนี่จมด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นแหละเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานตื่นเต้นไล่ดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังเท่านั้นเองผมพูดมันจะไม่เร่งนะครับเป็นน้ำมันเองนี่สิ่งนี้ไม่เหนื่อยอะไรพอนี่สิ่งนี้เหนื่อยแล้วนั่นแหละถูกวัตถุหยาบๆมันก็เห็นชัดเป็นสัตว์เป็นคนมันเห็นไหมครับที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงๆมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอยู่นั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เปลี่ยนไปอันนี้วัตถจิตนะคือพาจิตให้หมุนว่าจะหยิบว่าจะจับเหมือนกงจับมันหมุนไปพอเชื่อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดประจับใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดมันจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่าเราว่าเราว่าว่ามีเรานะก็พูดเองนะจิตดวงนี้เราไปพาดพิงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวที่แดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนี้อันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นดำสีขาวอะไรว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่ว่าไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เทินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปว่าเองมันเนี่ยมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะ
ธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปว่าเราเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตามใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งนี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้น่ะมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปแล้วเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นพอมันลอกไปแล้วมันไม่ตื่นนะเมื่อมันไม่ตื่นแล้วมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยกออกไปว่ามีเนี่ยถ้าอันนี้ไม่แยกอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นถ้ามันมีนี่มีก็คืออันนี้แยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปถ้าอันนี้ไม่มีไม่แยกมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีเราจะว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกไปจากกายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่รับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทมันถึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทต้องไม่ฝันนั่นแหละที่ว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นอะไรถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็หลับได้ใครเราความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่คิดดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบนี่แหละมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรๆก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปล่อยหมดผมก็เคยพูดมั้งรุ่นในหนังสือเคยพูดว่าคนที่คนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าคนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้มั่งเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นเนี่ยคนกิเลสอันนิพพานของคนมีกิเลสก็คือตอนหลับสนิทนั่นแหละพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้นิพพานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหลับสนิทไม่มีอะไรต่างกันคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรตันเดียวกันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยละคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะจริงจิตเขาพยายามกันนึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบมันก็เงียบของท่านทำไมใช่เงียบศูนย์นะที่ละเอียดที่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบๆเหมือนอะไรหิ่งห้อยห้อยนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วเป็นหลักอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละก็ดูเอาอย่างนั้นในประวัติมีในนั้นตำหนักตำรามีนี่พระอนุทะเป็นในทางเจตปริญญาหรือปรัชญาวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่น
พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปละปฐมฌานไม่เกี่ยวฌานแต่เกี่ยวฌานจะติดฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่มีจิตก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงไหนถ้าอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดรู้จนทั้งถ้าสัญญาเวทายตนิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั่นแล้วก็พระทั้งหลายสงสัยมันมีพระอุบาลีเป็นต้นสงสัยถามพระอนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือพระอนุชาก็ตอบทันทีบอกว่ายังหนักฟังดิดังนี้เข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนิโรธนั่นเพราะผู้ดูอยู่เห็นนี่นี่นั่นน่ะพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นดูสิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระอนุชาเห็นได้ยังไงน่ะเอายันกันตรงนี้สิพระอนุชาก็เป็นพระอรหันต์แต่เก่งทางปรัชญาวิชาตามพระเดชตามพระจิตของพระเจ้าตามพระเดชในเวลาเข้าฌานเรื่อยพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาเวทายตนะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักที่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถูกฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสี่เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นนิมิตก็ผ่านออกกลางเมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู้นไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปพาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พาดพิงอันนี้มีสมมติพาดพิงมันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานเป็นสมมติสัญญาเวทไทยตโยก็เป็นสมมติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้หยิบตรงนั้นแหละหยิบที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดทิ้งแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์หมายล่ะฟังสิในอยู่ในนี้มีสิ่งที่พลาดทิ้งอยู่นี้ก็พูดได้ว่าจิตพระจิตของพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดถ้ามีสมมติเป็นเรื่องพลาดทิ้งกันพอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปรินิพพานแล้วเท่านั้นนะชาติผู้รู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้สัพพิเสสนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสวดให้ทำจัดให้เพื่อพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครสวดค้าทำจัดให้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้รับพระพุทธเจ้าแท้ๆผู้จัดไว้ผู้สอนไว้นะอี้บ่อยอี้บ่อยนี่ก็มันลำบากเพราะนั้นนี่หนีเมื่อกินหายเมื่อเที่ยวเมื่อกินน้องๆไปกินเที่ยวเหมือนกันนี่นี่พระอนุชาพระอนุนเหมือนเป็นเชือกกระสับในวงกระสับกระดานนั่นแหละเลือดออกออกบวชก็หมดเลยเป็นพลังล้นล้นในหนังสือว่าสกุลภาษาลิบุตรนี่ดูอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนไม่เป็นลูกชายทั้งนั้นอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะอะไรนั่นเป็นพระหันหมดเลยสำหรับ
ออกบวชไม่รู้เป็นพระอรหันต์หมดได้ไงลืมมาตรงนี้พระเรวตะก็ใช่องค์ไหนบ้างนะที่เป็นน้องของสารีพระเรวตะก็ใช่พระเรวตะชอบอยู่ในป่าในเขาและอภิหารเป็นนะพระเรวตะไม่มีอภิหารเป็นวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะและถือตรงนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่งสร้างไม่เอาเอาแต่อันนี้เวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะอธิษฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพนี่มันยิ่งถึงกันในเรื่องนั้นก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเนี่ยเจ็ดอะไรตั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมเดินด้วยนะพระวะนั่นพุทธวัดก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นนะนี่แหละก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงในกันอยู่ขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่ผู้ที่กล้าตรัสรู้ทีนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยควบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดตึกสะดุดตึกเลยพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นเนี่ยมันสะดุดสะดุดนะมันเหมือนกับเป็นคู่มิตรคู่จะหายคู่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินในอย่างทุกวันนี้ก็ไม่กินแล้วผักอะไรก็ด้วยโหระพาระเพออะไรหอมหอมนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวัลย์มันไม่ใช่เป็นต้นนะมันเป็นเขาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำก็เลยน้ำคำโยมแล้วเขาไปเด็ดมากินวันละยอดสองยอดเรื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำดีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำดีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้ยกินได้หมดบ้าตัวนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าแล้วผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้อย่างพาเอามากินน่ะผมเคยพบกับเพื่อนเขาฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นที่นี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้ใช่ไหมมันก็กว้างขวางไปเองนี่เวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะกินผักกระโดนอันนี้เหมือนกันยังต้องกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพลมันอยู่ตาม
น้ำซ้ำน้ำขำแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้ถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักเนี่ยอันนี้ถ้าบาปก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่เป็นแค้นกันดารไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากลุงมากอาหารการมือโพกมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆ 3-4 หลังคาเรือนบ้าง 9 หลัง 10 หลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี้ก็ไม่ได้พบคนน่ะพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มามาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่อยู่สบายนั่นล่ะที่เด็ดฟัดกับพี่เด็ดทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีนึงหลายวันไม่กินสมาธิก่อนแน่วเพราะทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าเจ้าอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันจะว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เป็นราคะตัณหาก็มักเกิดได้ระวังอันนี้แหละมากนะมีธาตุขันธ์เวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้ถึงอาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดๆมันๆนี่โอ้ยเก่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินน่ะถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจําเป็นก็กินนิดๆระวังขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะตัณหาเกี่ยวกับธาตุขันธ์นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตระอาหารสัปปายะท่านมาเอาอย่างนั้นต่างหากนั้นถึงต้องระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษแหละคุณง่ายเรายังไม่ลืมท่านคุณพงมุนีวัดตระนาท่านพูดท่านพูดแปลกนะคือท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังนี่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดเนี่ยท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ไม่ฉันอาหารกรุงเทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ฉัน 100% เพราะว่าโอ้ครับถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะว่ะแกวันนี้ก็ราคามันก็แสดงกันนะขึ้นว่างั้นนะคือมันเสริมต้องในระมัดระวังฉันของแห้งๆเหิ่งๆตายงั้นแหละท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยิบเล็กน้อยไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่างเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปงั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่ดีเพราะมีอะไรเสริมมันถ้าขันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็ท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเข้าทีแล้วพูดเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากหนึ่งกระทั่งวันสามเท่าไหร่วันนั้นแล้ว16-17ร่วงไปแล้วเห็นได้ขวายก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละแต
ธาตุขันไม่ก็จะดูดดื่มก็อาหารอะไรนักแล้วอายุ36 37ไปแล้วนะนั่นก็ฉันแบบไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรฉันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันกันด้วยเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะคบจะฉันอะไรต้องได้เสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมมันกระเดียนหนังสืออยู่มันก็เป็นน่าจะเห็นจะลืมจะปากไม่ได้นะมันต้องได้มองดูทำอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อทำแล้วต้องเลยบังคับมันอยู่ตลอดขนาดนี้เป็นเหมือนนักโทษนะว่าการฝึกจบทรมานเจ้าของมันเหมือนนักโทษดีๆนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิอยู่ในป่าในเขาไม่อยู่เงียบแหมมันสงบไปจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงบของจิตความสงบของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่กับความรู้เจ้าของอยู่ปรากฏว่านั่นฟังดิแล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบพัฒจันทร์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดไม่ถูกแล้วเงียบขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นชัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หมองหัวใจทำงานน่ะตุกตักตุกตักตุกตักก็ฟังกันทีนี้พอมันเพลินในเรื่องการภาวนาแล้วไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุกตักตามหายเงียบผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงต่อไงมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้น่ะหากไม่ได้กำหนดตัวเจนว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายฝึกทีนี้ลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังล่างมันข้าวเปล่าไม่ต้องพูดแล้วมันจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่ามันชินกินในป่าครับบางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียที่ว่าไงเพราะไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไรเราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งคือเขาก็ตำน้ำพริกให้สักห่อนึงมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้อย่างนี้มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาดิบมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะครูเท่าเห็นเจตนาของแกเขามาบินทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาเขาเรียกถ้ำพระอะไรนะนั่นพวกหมูพวกเก้งมีอยู่เยอะนะในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนบิณฑบาตก็บ้านเป็นบ้านน้อย 4-5 หลังคาเรือนบิณฑบาตมาจากโน่นก็รู้จะประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลหรอกเรากะดูกะเอาเฉยๆนี่มาบาบิณฑบาตแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะก็บิณฑบาตบ้านจะอยู่สุดทางออกมานี่แล้วบิณฑบาตในสี่ห้าหลังนะไหนแล้วกี่หลังไป
พอจะติดหลังบ้านแล้วก็กลับมาพ่อมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านติดท้ายเยอะใช้ได้อะไรเนี่ยล่ะเขาได้ผมว่าได้เนี่ยผมในฉันได้พอได้บ้างเบิ้งบาทได้ผมว่าขอดูบาทมาเปิดดูบาทว้ายบ่ได้เห็นแค่เนี้ยเพิ่นพวกถ้าเราล่องกล้าเสนอเดี๋ยวว้ายบ่ได้เห็นแค่เนี้ยจะเข้าเพิ่นว้ายแล้วเพิ่นมีคนรอจะมานะขนาดเพิ่นรอจะผู้เดียวถามว่าเป็นบอกเขาเงื่อนถอนกับโบ๊ะบอกอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขี่จักรว้ายตรงเดียวเร่งเอาหาหนังเอานี่มาถึงบอกปุ๊บป้าเลยเผาบังคับไว้แล้วเพื่อเอาพริกมาตำแล้วก็เอาแปรมาตำไม่ต้องกันอย่างเดียวเอาแล้วบ่ม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 ฟาดที่เด็กคนก็ได้กันแล้วเราเขาคงยังก็เขาอกตักติดมันว่าอันตักเอาปลาอยู่ก็บ้านเขามาสั่งไม้นี่น่ะเขายังพระท่านเป็นบ้านเพื่อนอย่างเขาก็เห็นกระตับก็ย้อยเห็นเขาตั้งเอาปลามาตำเร็วเนี่ยเอาเรื่อยๆนะเนี่ยฟาดบ่มบ่มบ่มฟาดกันบุบบุบบุบฉันเรื่องห้าผู้ว่าปั๊บแล้วมาใส่บาทห้องไปแล้วฉันมาเนื้อผมไปยืนเป็นมารยาทแต่ขนาดที่วางไหนเอาหัวใจพ่นเลยมันมาเรื่องที่มาเปิดดูบาทนั่นนะเขาเคยบุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนต่างเพราะเจตนาอันสำคัญนี่มากนะเล่าก็ถึงใจแล้วนี่นะฉันไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะนี่เจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สั่งนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้สั่งแต่แกก็บ่รู้เรื่องว่าไงเอาไปถึงสั่งสวยเอาออกก็เปิดเบื้องแล้วก็เขาเห็นอยู่แล้วเว้ยเปิดเยอะเลยตลาดเขาติดต่ำไว้ดีเรียกต่ำดีอันนี้เขาจะท่านทุกเองก็ไม่ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศว่างไงสามารถประกาศทุกเองข้ามมังเองกาประกาศสุขอันตุธาอันตุประกาศจะมาประกาศให้สุขเองอันตุธาเกิดภายในอันตุประกาศให้สุขภายในจะมาประกาศถ้าไม่สุขเองนะเขาอยู่ในสามข้อมีบังคับยิ่งเด็กบ้านถึงข้ามถึงให้เก็บนี่กับปิยกุฎีให้เก็บสิ่งของกับปิยกุฎีที่ขวนพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันตัวประกาศเก็บอันไว้ภายในอันตัววุฒะตัวประกาศจะมาประกาศอันสุขอยู่ภายในหูต่มอยู่ภายในเนี่ยสามารถประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างมันหวานห้องจะเป็นไหนได้เข้าไปแค่ในสุขเองก็ผิดแต่เดิมเราก็สนใจแล้วนี่ก็ครบขันหัวมือลูกเนี่ยน้ำหมดน้ำต้องเอาหญ้าน้ำขึ้นหลุดในน้ำปูนก็เป็นน้ำปูนบ้างต่างไปขุดให้ร่องพอขุดให้เป็นร่องเขาลงตักใส่ในกลางห่วยมันมีลงไปมันเป็นน้ำไหลมากกลางห่วยถ้ามาหลังก็มีห่วยบ่มีน้ำหรอกขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่น้ำบ่ไหลน้ำหนาแรงคือมันน้ำปูนนะผู้ใครนี่พูดถึงเรื่องการคบกันฉันคบกันฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมสองสามคำแต่มันก็อินไปเลยไม่ใช่ไปฉันได้มากอะไรนี่หว่าทีนี้เดินโยกลมตัวปิวเลยนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีงอกไม่ง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้งอกให้ง่วงนี่ถ้าข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากหรอกฉันได้มากก็นอนมากขี้เกียจมากสิง่วงง่วงนั่งสาโปง่วงงันไปหรอกก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่นั้นไม่เนี่ยฉันอาหารอย่างนั้นนี่แหละมันบังคับนะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบทำเราต้องดำเนินตามทำอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะแล้วเข้ามาทำไมอย่างนี้เนี่ยเรามาหาธรรมเมื่อหาธรรมก็ดำเนินตามธรรมเดินเนี่ยมันบังคับให้เป็นเพราะงั้นถึงอดบ้างอิ่มบ้างดูไปก็ให้ใจได้สะดวกสบายบางทีมันก็พูดนะมันสุดมันสิ้นไปเยอะว่าบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในบางทั้งจิตราคะตัณหามันก็มีนะในเวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้น
มันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวยมันเห็นชัดๆดิมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เป็นมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกของความรู้มันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดทีนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนั้นจะว่าไงก็มันเห็นนี่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางนี่พอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้นั่นเองเวลาสว่างสวายก็สว่างสวายตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดที่สุดตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางโกงกลางอยู่นั่นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวที่ท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวไว้ว่าอะไรผมจำไม่ได้จำได้แต่ครูห้าเสยยังคือจิตนั่นท่านจิตนั่นจิตท่านมันอยู่มันอยู่คงหมองหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้นแหละที่แปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ในอะไรหัวใจเป็นที่ของมันของจิตวางไงครูห้าเสื่อยังห้าเดียงมันหมกมุ่นใจมีตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปตั้งแต่สงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันจะอยู่ข้างในตรงกลางจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรต่ออะไรออกมันก็สว่างสวัยอยู่ภายในละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่กลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นได้ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆถ้าภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่กลางแล้วก็มันไปเห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเจียน2หนน่ะมันก็อยู่ตรงนี้งูมันอาเจียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเจียนนี่เศษอาหารพุ่งจากนี่ไปฝามันก็อ่อนลงทันทีเลยนะก่อนมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีอ่อนนุ่งอ่อนนุ่งอ่อนนุ่งอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปกลางๆนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่สร้างออกไปตามร่างกายต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็มาเรานั่งอยู่เขียงเท้านี่นะโอ้ยเขียงอะไรเขียงส้วมแต่มันแปลกมันไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามานี่มันหดเข้ามากองกลางนี่ข้างบนศีรษะแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั้นก็ขึ้นมานี่มาอยู่กองกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยหมดร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่มันไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าธรรมะท่านฟืนไปแล้วตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่น
คือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำดำหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้อๆอันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสทั้งมันนั่นมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกขเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วประดับเลยเวทนาทุกขเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกขเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นฟังสิเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุรยยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายนั่นเองก็เลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะอันนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นั่นสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันก็มันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนมันหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงอันนี้หรือมันเกี่ยวกับจิตกันว่านะเพราะปรุงออกมามันเป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือตอนนั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเปิดยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็ติดเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแล้วมันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่านี้จะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือเอาไปก็ไปอย่างนั้นนะแต่ดีนะเอาไปก็ไปกำหนดป้าตัวไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปนะจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปเป็นง่ายนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีเข้าไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุคุรุเท่านั้นไม่ดีกับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตนี่ซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมานั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพันออกทั่วสารพันร่างกายอย่างรวดเร็วเลยมันไปไหนเนี่ยมันไปอยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกเลยนะสังขารเองถึงทีนี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพันร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันซ่าต่างนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่นั่นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบหมดแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นแหละ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแยบความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนี้ไปเลย 100% เขาเรียกว่าตายนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนาจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอย่างนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวเลยไม่รู้ว่าทุกเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั่นก็มีเยอะ
ทำให้สติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงๆทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกมันหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยิบแต่โรคหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99% คำว่า98ยังไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้เพียง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปเหนื่อยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันต่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันจะอยู่ในหัวใจนี้ไปตรงกลางพูดง่ายๆว่ามันไม่ปล่อยนี่ถึงเรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็น99อย่างที่ว่าฉะนั้นก็ดีมีโรคหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี้อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพลียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันจึงเรียกว่า98ออกจากนั้นแล้วนับไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นไม่ชัดเฉพาะ99กับ98%นั้นมันจะเคลื่อนตัวนั่นอะไรนี่กี่นาทีมองนั่นสองนอนกันนะนอนใจกับนอนจมนะอันเดียวกันแล้วได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนอยากอย่าให้มากระเทือนกันนะเป็นความอยากที่เรียกอยากอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านในวงพระวงเนรวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าใช่ไหมนะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาแวงความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นชนิดอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่จะอยู่ลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ของผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้ทำไมไม่ยุ่งกับอะไรออกแค่เข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้างอะไรบ้างตามภาษาเจ้าของนั่นแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงกับผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องถูถ่ายเดินไปอย่างที่เป็นมานี่แหละจะว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไว้ทำไมอ่ะนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำสั่งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดที่คิดเองโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเทศให้ฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความบูดดื่มจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่าน
ที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจกันนี่แหละอ่ะอันนี้เลิกกันนะ